ธงชาติไทยพัฒนามาจากธงเรือที่ใช้ติดต่อกับต่างประเทศตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในแผ่นดินรัตนโกสินทร์เริ่มมีการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่4จึงทรงให้ใช้ธงพื้นสีแดงมีรูปช้างเผือกไม่ทรงเครื่องอยู่ตรงกลางเป็นธงชาติสยามต่อมาสมัยรัชกาลที่6ให้เปลี่ยนรูปแบบธงชาติเป็นธงพื้นริ้วขาวแดงเรียกว่าธงค้าขายก่อนจะเปลี่ยนแถบสีแดงตรงกลางให้เป็นสีน้ำเงินตามลักษณะธงชาติของนานาประเทศที่ใช้กันมากขณะนั้นพร้อมพระราชทานนามให้กับธงประจำชาติแบบใหม่นี้ด้วยแรกมีธงไตรรงค์ที่สยามจึงเกิดขึ้นในปี2460สื่อถึงสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน